reinvent the wheel just to fall asleep at it. Crash on the floor, catch the ZZZ. Pop in the portal opposite the NZT. Hip hop in the propaganda, say they name brand. But I just seen how the hit my main man. The nights we won't remember, I'm the nights we won't remember. I've been until November, but my city comfort simple. Dreams I make a cages, nigga, lines up real, nigga, dying for real, nigga, dying up the field. Nigga, riders up the chill, and not escape the treachery. I just had to rest in peace, the recipe. The rest of us is praying at 10, I'll be at 10. Up right now, up here, what is it? สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะครับก็มาพบกับอันเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะอย่างที่อันบอกไปเมื่อที่แล้วว่าวันจันทร์อันก็ยังอยู่คนเดียวอยู่นะจ๊ะแต่ว่าน้องโอ๊ตก็จะได้เดินทางกลับวันนี้แล้วแหละเนาะเดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดคลิปต่อไปก็อาจจะเจอน้องโอ๊ตแล้วนะครับผมแต่วันนี้ก็มาอยู่กับอันเช่นเคยเลยนะครับกับช่องไลฟ์สดของ L Angel นะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เลยบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปเนาะวันนี้ก็สวัสดีวันจันทร์อีกครั้งนึงด้วยนะจ๊ะก็วันนี้เนี่ยอย่างที่อันบอกไปว่าหวันจะมากับหัวข้ออะไรเอ่ยดูจากด้านหลังได้เลยนะครับวันนี้อันจะมาเอาใจช่างผมการก็คือวันนี้อันมาในหัวข้อการวางไฮไลท์สไตล์ผมบ๊อบนะครับผมการวางไฮไลท์สไตล์ผมอันเชื่อเลยว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนาะอันกับน้องโอเนี่ยได้ทำการแบบว่าเขาเรียกทำการไลฟ์สดเทคนิคการทำสีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผมยาวเนาะยังไม่เคยวางไฮไลท์กับผมสั้นหรือว่าผมบ๊อบเลยนะครับวันนี้ก็เลยหยิบเทคนิคนี้ขึ้นมาทำให้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำการทักทายสวัสดีกันก่อนดีกว่าเนาะนะครับคนแรกนะคะสวัสดีพี่แอบยูนุสด้วยนะครับสวัสดีนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับอย่างที่อันบอกเลยเนาะว่ากดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะจ๊ะวันนี้อยู่คนเดียวเหมือนเดิมเบยนะครับผมโอเคนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับอย่างอาจจะมีประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับผมนั่นก็คือวันที่24นี้หรือว่าวันพุธนี้นะครับที่กำลังจะมาถึงนี้เนาะเราจะมีงานนะครับผมเป็นงานอบรมนะครับชื่องานว่าเทคนิคการฟอกยังไงให้ผมดูสุขภาพดีนะครับผมงานนี้ก็คือจะเจอกับอาจารย์หญิงแล้วก็เจอกับอ่านด้วยแล้วก็เจอกับน้องโอ๊ตด้วยเนาะงานนี้นะครับและที่สำคัญในงานนี้อ่านจะบอกก่อนเลยว่างานนี้เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถหลังจากจบไลฟ์สดแล้วเนาะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับที่ไลฟ์สดไม่ใช่ไลฟ์สดที่เพจที่พี่กำลังรับชมอยู่นี้เลยนะคะเขาจะมีตัวโปรโมทตัวนี้อยู่นะจ๊ะก็เข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยแล้วเขาจะมีลิงก์ให้เราคลิกเข้าไปเนี่ยให้ทำการลงทะเบียนก็คือฝากชื่อเบอร์โทรศัพท์ไว้เนาะและเดี๋ยวภายในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะคะผมก็จะมีทีมงานของ L Angel นะครับโทรไปเพื่อคอนเฟิร์มเรื่องสถานที่แล้วก็ที่นั่งอย่างนี้เนาะนะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะก็เข้าไปฝากชื่อเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะจ๊ะอย่างที่อยากบอกไปว่างานฟรีมีเกียรติงานนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่จะได้อบรมฟรีแล้วเนี่ยทุกคนที่ได้เข้าอบรมเนี่ยจะได้ลงมือทำจริงนะครับลองผิดลองถูกเก็บสิ่งที่ถูกกลับไปใช้ที่ร้านเราเนาะนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นได้ความรู้แล้วนะครับได้ลงมือทำแล้วเนี่ยในส่วนของในงานเนี่ยครับเขาจะมีส่วนลดนะครับ 10-20% เลยนะจ๊ะในเครือแบรนด์ของ Angel ไม่ว่าจะเป็น Angel หรือว่า Valentine หรือว่า Bubble Bang ก็คือ3แบรนด์เลย3แบรนด์นี้นะครับเขาจะจัดโปรลด 10-20% เลยในงานนี้นะจ๊ะใครที่สนใจอย่างที่อันบอกไปเมื่อกี้นี้เลยเนาะก็คือเข้าไปฝากชื่อเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะจ๊ะที่สำคัญเนี่ยเขารับจำนวนจำกัดนะครับพี่ๆก็รีบๆกันนิดนึงเนาะเพราะว่าใกล้แล้วนะครับเหลืออีกประมาณวัน2วันนี้เองนะครับผมโอเคสวัสดีพี่ธัญลักษณ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่ปอรสธรด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันคร่าวๆไม่ดิเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าอันเนี่ยอยู่คนเดียวอุ้ยหัวหุ่นขยับเองอย่างที่อันบอกไปว่าวันนี้เนี่ยอันจะมาแนะนำใช้คำว่าแนะนำดีกว่าเนาะแนะนำเทคนิคการทำเขาเรียกการทำสีนะครับการวางสไตล์การทำสีสำหรับผมสั้นผมสั้นนี่คืออันจะบอกอย่างนี้ว่าผมบ๊อบอันเชื่อเลยว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยทำส่วนใหญ่เนาะลูกค้าที่เข้ามาให้บริการกับทางซาลอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผมยาวทำสีกันหลายๆคลิปที่ผ่านมาอันก็ได้ทำการแบบทำสี
กับผมยาวเนาะส่วนใหญ่จะเป็นผมยาววางสไตล์กับผมยาววางไฮไลท์กับผมยาวเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเอาใจนิดนึงเนาะเพราะว่าเชื่อเลยว่าทุกคนก็ยังจะให้ความสนใจกันอยู่ในเรื่องของในส่วนของผมบ๊อบนะครับผมวันนี้อ่านก็เลยมาแนะนำในส่วนของผมบ๊อบและที่สำคัญเนี่ยที่อ่านบอกเลยเนาะบ๊อบเนี่ยไม่ใช่บ๊อบที่อ่านบอกวันนี้นะครับก็คือวางได้ตั้งแต่บ๊อบเทคือสไตล์การวางผมบ๊อบทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นบ๊อบเทบ๊อบทุยหรือว่าบ๊อบตรงธรรมดาอย่างนี้เนาะนะครับผมอย่างที่อ่านบอกไปนะครับเมื่อกี้นี้เนาะแล้วการทำสไตล์ทุกๆคลิปที่อันได้ทำสีหรือว่าทำไฮไลท์เนี่ยอันก็จะใช้เรื่องเส้นต่างๆเข้ามาช่วยวันนี้ก็เช่นเคยครับผมวันนี้อันเลือกใช้เนี่ยประมาณ2เทคนิคเส้นเนาะอันนี่เลยเดี๋ยวให้พี่ทีมงานยิงขึ้นเลยนะครับเส้นแรกตามชื่อหัวข้อเลยว่าอันจะแบ่งในลักษณะของรูปทรงเลขาคณิตก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับอันขอเลือกใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เลยนะครับรูปสามเหลี่ยมในการวางในการฟอกนะครับผมแล้วส่วนเส้นที่2เนี่ยอันจะเอามาแบ่งในการลงช่อไฮไลท์ของแต่ละสีนั่นเองนะครับวันนี้อันเลือกใช้เป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วนะในการแบ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยในการลงช่อไฮไลท์เนี่ยอันขอเลือกใช้เป็นเส้นโค้งจะเป็นทางด้านนู้นเลยริมสุดเนาะเลือกเส้นโค้งในการแบ่งลงช่อไฮไลท์ในแต่ละสีนะครับผมสวัสดีพี่รัตติมาด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ณัชชวินด้วยนะครับสวัสดีครับไม่ได้ดูสดนานมากเลยสวัสดีนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยดูสดจะดีกว่านอกจากจะได้ความรู้แล้วนะครับเราจะมีการเล่นเกมกันในคลิปเลยเนาะนะจ๊ะสวัสดีคุณวิชวัฒน์ด้วยนะจ๊ะน้องโอ๊ตมาดูด้วยนะครับวันนี้น้องโอ๊ตเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะกลับเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะโอ๊ตฉันรออยู่นะคิดถึงคิดฮอดเธอมากๆเลยเนี่ยอยู่คนเดียวมาหลายวันแบบรู้สึกเหงามากเลยวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยชวนอ่านคุยได้นะชวนอ่านคุยได้ชวนอ่านเล่นได้นะครับคุยกับอ่านพูดคุยกับอ่านได้เพราะว่าอ่านอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันจะเหงาเดี๋ยวมันจะเงียบเนาะนะครับผมโอเคอย่างที่อ่านบอกไปว่าอ่านได้บอกไปแล้วเนาะว่าอ่านขอเลือกใช้เป็นรูปทรงเลค่ะคันนี้ก็คือรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็ใช้เส้นโค้งในการแบ่งลงสีนะครับใช้2เส้นเนาะนะครับผมส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือในการทำสีเนี่ยปัจจัยสำคัญก็คือระดับความสว่างเนาะวันนี้เนี่ยโทนที่อ่านเลือกเอามาลงอะครับผมจะเป็นในส่วนของโทนแดงโทนส้มต่างๆเลยซึ่งเขาต้องการปัจจัยความสว่างอยู่ที่ประมาณระดับ7 6 7อย่างเงี้ยก็ทำได้แดงที่สดแล้วเนาะวันนี้อ่านก็เลยอ่านได้ทำการเตรียมหัวหุ่นไว้แล้วเนาะหัวหุ่นก็ทำการฟอกไว้ประมาณระดับ7และเดี๋ยววันนี้เนี่ยอันจะทำการลงสีให้ดูนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวอันจะเอาหัวหุ่นให้ดูเลยดีกว่านะครับผม เดี๋ยวสิต้องพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้วันนี้ก่อนอู้ลืมนะจ๊ะโอ้ยตายแล้วใจเย็นๆใจเย็นนะอันนะก่อนที่จะ move ไปหาหัวหุ่นเนี่ยอันขอพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่อันใช้วันนี้ก่อนดีกว่านะครับไม่มีอะไรมากนะจ๊ะอันดับแรกที่เราฟอกก็คือผงฟอกกับไฮโดรเจนนะจ๊ะแต่อันฟอกไว้แล้ววันนี้อันจะทำการลงสีให้ดูนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงสีแล้วนะครับผมสีที่อันเลือกใช้วันนี้นะจ๊ะซึ่งเยอะมากๆเลยเยอะใช่ไหมคุณพี่ก็ประมาณ4สีเท่านั้นเองนะครับผมนี่เลยตามรูปนะครับวันนี้อันเลือกใช้มันจะมีในส่วนของสีพื้นแล้วก็ช่วงช่อไฮไลท์เนาะสีพื้นน่ะอันจะใช้เป็น 8.66 นะครับผม 8.66 ลงไปเลยนะครับแล้วก็บวกกับ 0.66 นะครับผมส่วนในเรื่องส่วนในส่วนของสีช่อไฮไลท์เนี่ยอันเลือกเป็น 0.44 ก็คือแม่สีทองแดงแล้วก็ 0.33 ที่เป็นแม่สีทองนะครับผมแล้วก็จะทำการใส่สีพื้นลงไปด้วยเพราะว่าอันจะบอกอย่างนี้เลยในส่วนของช่างเนาะถ้าเราทำสีเนี่ยลงทุกคนจะรู้กันว่าแม่สีเนี่ยก็คือเอาไว้ผสมกับสีแฟชั่นเพื่อที่จะให้ประกายนั้นเด่นขึ้นมาหรือว่าประกายนั้นสดขึ้นมาชัดขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเราลงเพียวๆเนี่ยในส่วนของแม่สีนะคะผมมันจะอยู่ไม่ค่อยทนแล้วก็อาจจะติดแบบไม่ค่อยทนนะคะผมมันก็เลยใส่สีพื้นเป็นเบอร์ 10.0 เข้าไปเพื่อที่จะให้ความสว่างเนี่ยมันค่อนข้างสว่างหน่อยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกให้เราทำการแบ่งผมอันจะพูดย้อนไปถึงตอนการแบ่งผมตอนที่อันกำลังฟอกดีกว่าเนาะอันดับแรกนะครับนี่หัวหุ่นของเราวันนี้เลยได้ทำการตัดบอบไว้เรียบร้อยแล้วฮะหันหัวหุ่นมากล้องไหนกล้องหน้าหรอนี้หรออ่ะเห็นไหมเอ่ยอยู่คนเดียวมันก็จะมีความทุลักทุเลนิดนึงนะครับนี่อย่างที่อันบอกไปว่าแบ่งในลักษณะของสามเหลี่ยมแบ่งยังไงนะครับเราจะแบ่งจากช่วงขมับ
ันดับแรกเนาะที่เราจะแบ่งทำการฟอกนะคะผมเราจะแบ่งจากช่วงขมับนี่เข้าไปใกล้หน่อยเนาะแบ่งจากช่วงขมับตรงนี้เข้ามานะครับทำมุมอันดับแรกก่อนดีกว่าให้เราทำการแบ่งครึ่งก่อนด้านหลังมองจากตรงนี้เนาะอันทำการแบ่งให้อิงจากหลังใบหูเห็นไหมแบ่งครึ่งอย่างนี้ก่อนนะครับหลังใบหูนะครับพอแบ่งเสร็จปุ๊บก็จะทะแยงเข้ามาข้างหน้าแล้วทะแยงมาข้างหน้าก็คือทะแยงมาในรูปลักษณะของสามเหลี่ยมก็คือเฉียงเข้ามาอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมเอ่ยนี่มันจะเป็นในลักษณะนี้เนาะนี่นะครับและเราก็ทำการฟอกอย่างที่อันบอกไปว่าอันทำการฟอกไปแล้วก็คือพอเราแบ่งได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการฟอกไว้เลยครับพอฟอกเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้อันฟอกแค่หนึ่งรอบเท่านั้นเองนะจ๊ะพอฟอกเสร็จแล้วเอาขึ้นได้ไหมพี่อึ๊บ พอฟอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งทำการลงสีอย่างที่อันบอกไปว่าอันดับแรกเนี่ยอันใช้เป็นรูปทรงเรขาคณิตก็คือสามเหลี่ยมเนาะแบ่งอันดับแรกเป็นเส้นสามเหลี่ยมอ๋อเหรอเดี๋ยวมันจะหักใช่ไหมพี่ นี่นะคะพอแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่อันบอกไปว่าอันใช้รูปทรงเรขาคณิตก็คือสามเหลี่ยมเนาะหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เราจะแบ่งลงช่อไฮไลท์เนี่ยอันได้ทำการอันบอกว่าอันจะใช้เส้นโค้งในการแบ่งลงช่อไฮไลท์เนาะสังเกตจากด้านบนเห็นไหมครับพอเราฟอกเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทำการแบ่งเป็นอย่างนี้ในลักษณะการแบ่งเนี่ยให้เราดูว่าลูกค้าปัดผมไปทางด้านไหนอย่างหัวหุ่นของอันเนี่ยเขาทำการปัดผมไปทางด้านขวาอันก็จะทำการเจาะในลักษณะคล้ายๆเสี้ยวพระจันทร์เนาะก็คือเป็นโค้งไปทางด้านขวาอย่างนี้นะคะผมดูสังเกตดีๆเนาะนี่เขาจะโค้งไปทางด้านขวาแบ่งทั้งหมด3ช่อนะคะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะจ๊ะ และอันจะบอกว่าในส่วนของผมเข้มเนี่ยอันจะลงเป็นสีพื้นที่อันบอกไปเมื่อกี้นี้เนาะว่าสีพื้นอันใช้เป็นโทน 8.66 ผสมแม่สีแดงลงไปเพื่อที่จะให้ประกายแดงเนี่ยชัดขึ้นนะจ๊ะส่วนด้านบนนะคะผมในส่วนของช่อไฮไลท์เนี่ยช่อแรกก็คือด้านบนตรงนี้เนาะช่อแรกเนี่ยอันจะลงเป็นสีพื้นเหมือนกันก็คือสีพื้นที่ผสมไว้นะครับผมส่วนชั้นที่2เนี่ยอันจะลงเป็นโทน 0.44 ก็คือเป็นสีออกส้มๆทองแดงหน่อยเนาะ 0.44 ผสมกับ 10.0 นะครับส่วนช่อแรกด้านหน้าเนี่ยอันจะลงเป็น 0.33 ก็คือแม่สีทองนะครับผมผสมกับ 10.0 นั่นเองนะครับเริ่มเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับอันดับแรกนะครับถ้วยแรกเนาะถ้วยแรกเราจะผสมเป็นสีพื้นก่อนนะครับก็คือ 8.66 นะครับถ้วยแรกเนาะถ้วยแรกก็คือสีพื้นนะครับแปดจุดหกหกใช้ในอัตราส่วน100 มล. นะคะผมไปเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของสีพื้นเนาะถ้วยแรกก่อนเนาะ100 มล. นะครับหลังจากนั้นอันก็จะใช้ 0.66 นะครับ 0.66 ของแองเจิ้ลเนี่ยเขาจะเป็นแม่สีแดงเนาะ 8.66 เขาจะเป็นสีบรอนซ์เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะเขาจะเป็นสีบรอนซ์อ่อนประกายแดงจัดนี่นะครับแล้วเราก็จะใส่ตัว 8.66 ไป 100 มล. เนาะแล้วเราก็จะใส่ตัวแม่สีแดงนะครับที่เป็นเบอร์ 0.66 เนี่ยลงไปนะครับ 20 มล. ตัวนี้เนาะอีก 20 มล. เพื่อที่จะให้ประกายแดงมันสดแล้วก็ชัดขึ้นนะครับ
หนึ่งนี่นะครับรวมกันเป็น120 ml เนาะแล้วไฮโดรเจนที่อ่านเลือกใช้วันนี้ทั้งหมด3ถ้วยอ่านใช้ไป 12% หมดเลยนะครับผมเมื่อกี้เราใส่ตัว 8.6 กับ 0.66 ลงไปอัตราส่วนรวมกันเป็น120เนาะเราก็จะต้องใช้ไฮโดรเจนนะครับลงไป120เหมือนกันเพราะว่าอัตราส่วนการใช้สีกับไฮโดรเจนของแองเจิลเนี่ยเขาจะเป็น1ต่อ1นะครับผมอันนี้คือถ้วยที่1ถ้วยนี้จะเป็นสีพื้นเนาะต่อไปนะครับถ้วยที่2นะครับถ้วยที่2เนี่ยจะเป็นโทนออกสีทองแดงหรือออกส้มๆหน่อยเนาะอันก็จะใช้เป็นเบอร์ 0.44 นะครับหรือว่านี่ก็คือแม่สีทองแดงเป็นตัวนี้เนาะ 0.44 นะครับ0.44 เราจะใช้30 ml ครับถ้วยนี้นี่30 ml นะครับแล้วก็เราอย่างที่อ่านบอกไปว่าถ้าลงแต่แม่สีอย่างเดียวเนี่ย1เลยสีจะหลุดไวมากๆเลยเนาะเพราะว่าแม่สีเนี่ยหลักการใช้แม่สีในแต่ละส่วนใหญ่เนาะหลักการใช้แม่สีส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ผสมอย่างที่อันผสมตัว 8.6 เมื่อกี้นี้แหละครับเพื่อที่อันอยากจะให้ตัวประกายแดงชัดขึ้นสดขึ้นอันก็เลยใส่ตัวแม่สีแดงลงไปนะครับเพื่อเพิ่มประกายนั่นเองเนาะแต่เนี้ยถ้าเราลงเป็นแม่สีส้มสีทองแดงอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะครับก็คือมันจะไม่เขาเรียกมันจะติดไม่นานเนาะเราก็จะใส่ตัวสีพื้นลงไปนะครับสีพื้นที่อันเลือกใช้ก็จะเป็นเบอร์ 10.0 นะครับลงไปอีก20 ml เอ้ยไม่ใช่20ดิลงไป10 ml นะครับนี่ก็จะเป็นอัตราส่วน40 ml เนาะพอรวมกันแล้วนะครับนี่แล้วเหมือนเดิมเลยเราก็จะใส่ไฮโดรเจน 12% นะครับลงไป40 ml เพราะว่าอัตราส่วน1ต่อ1เนาะ 12% เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ข้อควรระวังในการทำสีที่แบบหลายๆสไตล์อย่างนี้เนาะหลายๆสีอย่างนี้นะครับคือสีมากกว่า1ถ้วยเนี่ยเราจะต้องจำดีๆเนาะเพราะไม่งั้นลงพลาดเนี่ยงานของเราออกมามันจะไม่สวยเนาะนะครับต่อไปถ้วยที่3ถ้วยที่3อันจะใช้เป็น 0.33 นะครับหรือว่าเป็นแม่สีทองนี่แม่สีทองของแองเจิลเนาะเบอร์ 0.33 เหมือนเดิมเลยอัตราส่วนเดียวกันกับ 0.44 เลยครับก็คือ 0.33 30 ml นะครับ นี30 ml เนาะแล้วก็ 10.0 เหมือนเดิมเลยครับลงไปอีก10 ml เนาะตอนนี้ใครมีคำถามก็ถามมันได้นะครับเดี๋ยวให้พี่ทีมงานคอยดูคำถามให้เนาะ รู้สึกเหงาอีกแล้วดูเงียบๆอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้อันด้วยนะครับอ่ะ40 ml เหมือนเดิมเลยไฮโดรเจน 12% อัตราส่วน1ต่อ1เราก็จะใส่ไฮโดรเจน 12% ลงไป40 ml นะครับนะจ๊ะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับเพราะว่าเราทำโทนสีหลายสีเนาะเราก็จะมีตัวแผ่น
ก้านเคมีหรือว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าสวิตแมทเนาะคือตัวนี้นะครับเหตุใดที่หยันเลือกใช้เป็นตัวแผ่นอย่างนี้แทนการใช้ฟอยล์เพราะว่าฟอยล์เนี่ยบางทีมันจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าสูงจนเกินไปเนาะตัวนี้เนี่ยถามว่าเขาให้ความร้อนไหมให้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะระบายความร้อนได้ดีกว่าตัวฟอยล์นะครับนี่เนาะโอเคเราจะลงกันแล้วนะครับสวัสดีพี่สุภาพรด้วยนะคะสวัสดีพี่พัฒนานะครับสวัสดีพี่หนิงสวัสดีพี่พรพันษาด้วยนะคะสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หนด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราช่วงระยะรอเวลาสีเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันแต่อันดับแรกตามกติกาเลยกดไลค์กดแชร์รอไว้ก่อนเลยนะคะคุณพี่เดี๋ยวพอตอนเราเล่นเกมเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากดอีกนะจ๊ะอันดับแรกที่หนจะลงก็คือหนจะลงสีพื้นก่อนนะครับนี่สีพื้นที่เราผสมไว้จะเป็นเบอร์ 8.66 ผสมแม่สีแดงตัว 0.66 นะครับโว้สีค่อนข้างที่จะสดน่าดูเลยนี่ดูจากถ้วยนะจ๊ะเห็นไหมนี่ตายแล้วสีเหมือนในนี้เลยอ่ะเย็นตาโฟ สีเหมือนน้ำเย็นตาโฟเลยสีพื้นตัว 8.66 ที่หนูผสมนะคะมันก็จะลงไปในส่วนของสีพื้นตรงนี้เนาะที่เป็นผมเข้มนะครับแล้วก็ช่อด้านบนช่อนี้เนาะช่อแรกด้านบนนะครับตอนนี้ก็จะลงไปสีพื้นสีแดงโทนนี้เหมือนกันนะครับส่วนอีก2ช่อด้านล่างก็จะเป็นอีก2ถ้วยที่หนูผสมไว้เนาะค่ะคุณลุงณภานะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะกดไลค์กดแชร์ได้ยังจ้าเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันแล้วนะยังสีเดี๋ยวรอลงสีก่อนนะครับผมรอก่อนนะใจเย็นๆนะคะคุณพี่ใจเย็นๆไม่บอกอันเองนี่แหละใจเย็นๆ ไม่ใช่คุณพี่ใช่ไหมต้องบอกอันเองใช่ไหมพอเราคนสีเข้ากันเสร็จเราก็ลงได้เลยนะครับอันดับแรกให้เราทำการลงสีพื้นก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะอันจะไม่ทำการแบ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะอันจะใช้ตัวเนื้อสีแบ่งนะครับสไตล์วันนี้เนี่ยอันบอกไว้เลยว่าทำกับผมยาวไม่สวยไม่แนะนำเนาะการวางสไตล์ไฮไลท์วันนี้นะครับแนะนำให้วางกับผมบ๊อบทุกชนิดได้เลยครับคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นบ๊อบตรงบ๊อบเทได้เลยนะครับแต่การใช้สีสังเกตไหมว่าโทนที่หยันผสมอ่ะมันเป็นโทนร้อนหมดเลยนะครับแล้วก็เฉดสีเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันหมดเลยเนาะแค่อารมณ์แบบว่าเหมือนไล่ระดับความสว่างเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงเหมือนแบบว่าเวลาที่เราลงสีบางคนเนี่ยช่างบางคนอาจจะกลัวแบบว่าทำสีหลายๆสีในหัวก็อาจจะกลัวกันว่าพอผลลัพธ์ที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันจะดูไม่สวยเนาะนะครับการที่เราจะทำสีหลายๆสีนะครับอาจจะบอกอย่างนี้เนาะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับให้เราจับคู่สีให้ดูโทนที่มันใกล้เคียงกันนะครับถ้าจะทำเป็นโทนเขียวน้ำเงินฟ้าสามารถไปด้วยกันได้ครับพี่เหมือนอย่างวันนี้ที่หนูเลือกเป็นโทนแดงส้มเหลืองไปด้วยกันได้นะครับผมที่การลงเราจะไม่ใช้กิฟต์เลยนะจ๊ะหลังจากที่เราแบ่งด้านบนไว้แล้วเนาะเราก็จะไม่ใช้กิฟต์สักตัวเลยเราจะใช้การที่เอาตัวสีเนี่ยครับเป็นการแบ่งแทนการใช้กิฟต์เนาะแต่ว่าอย่าลืมนะครับการที่เราทำสีหลายๆสีเราก็ต้องระวังนิดนึงเนาะตัวช่วยอย่างตัวพวกแผ่นกั้นเคมีที่อย่างแนะนำไปเมื่อกี้เนี้ยก็มีประโยชน์นะครับสำหรับการทำสไตล์อย่างนี้เนาะการทำสไตล์ที่แบบว่าหลายๆสีในหนึ่งหัวนะครับก็คือทำมากกว่าหนึ่งสีนั่นแหละเนาะในหนึ่งหัวเนาะนะครับลงไปได้เลยสวัสดีพี่เสริมสวยหน่อยด้วยนะคะสวัสดีนะคะมือไม่ว่างเนาะนะจ๊ะก็สวัสดีนะคะพี่ที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะคะสวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันทำงานก็เขาเรียกอะไรเป็นวันแรกของสัปดาห์ในการทำงานเนาะก็เฮงๆปังๆกันทุกคนเลยนะครับช่างลูกค้าไหลมาเทมานะจ๊ะเทคนิควันนี้นะครับสามารถเอาไป
าเรียกว่าอะไรเอาไปใช้ปรับใช้ได้ในร้านเลยเนาะเพราะว่าเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะเจอผมบ๊อบแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำแบบว่าทำสียังไงเนาะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าจะมาทำสีเดียวทั้งหัวบางทีก็บางทีเราก็อยากเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับทางร้านแล้วก็บางทีก็อยากจะเพิ่มลูกเล่นให้กับลูกค้าอย่างนี้เนาะผมบ๊อบบางทีทำสีเดียวทั้งหัวมันก็จะดูธรรมดาไปนะครับผมวันนี้อันได้มาแนะนำแล้วนะว่าการวางสไตล์กับผมบ๊อบเป็นยังไงนะครับผมลองเอาไปใช้ปรับใช้ดูที่ซาลอนได้นะครับเงียบนิดนึงเนาะอ่านกำลังลงสีอยู่คุยกับอ่านได้นะคะคุยได้เลยไม่กัดนะครับฉีดยาแล้วกัดตัวเองไปอีกวันนี้ไม่มีคู่หูไงเดี๋ยวคู่หูอ่านจะกลับมาแล้วนะคะคุณพี่เร็วๆนี้เดี๋ยววันพุธนี้เนาะเขาจะมีงานของอาจารย์หญิงชื่องานว่าฟอกยังไงให้ผมดูสุขภาพดีนะคะผมสำหรับพี่ท่านใดที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะผมเพราะว่าเดี๋ยววันนั้นเนี่ยเราจะมีการเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันแบบไลฟ์สดเลยนะจ๊ะว่าในงานอบรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เดินทางลำบากมากเนาะก็แนะนำให้มานะคะเพราะว่าเทคนิคการฟอกเนี่ยฟอกยังไงให้ผมดูสุขภาพดีอันเชื่อเลยว่าเป็นหัวข้อที่พี่ๆแบบให้ความสนใจกันน่าดูเลยแหละในส่วนของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟอกการใช้ไฮโดรเจนให้เหมาะกับสุขภาพเส้นผมอัตราส่วนเรื่องผงฟอกที่อย่างพูดไปเนาะเราก็จะมาเรียนรู้กันที่นี่นะครับรวมไปถึงการฟอกล้างดำด้วยนะครับหลายๆคนอันได้ยินมาแบบว่าหลายๆคนมากเลยถามกันมาเนาะเรื่องเทคนิคการล้างดำนะครับผมก็มาเจอกันได้เนาะใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับลงทะเบียนแล้วก็มาเจอกันได้เลยนะจ๊ะสีได้เลยเทคนิคที่อ่านกำลังลงสีอยู่นี้เนาะพี่ๆเอาไปใช้กันดูได้นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันไม่ต้องใช้กิฟต์มันไม่ต้องมาแบ่งให้มันวุ่นวายเนาะนะครับซึ่งวิธีการลงเนี่ยมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรที่จะง่ายมากเลยนะครับง่ายกว่าการที่เรามานั่งแบ่งกิฟต์ติดกิฟต์แบบใช้กิฟต์สี่ตัวนู่นนี่นั่นเนาะกิฟต์เลอะอีกต่างหากใครที่ขี้เกียจล้างกิฟต์นะคะผมแนะนำเลยนะจ๊ะเทคนิคนี้เลยนะครับนอกจากว่าในส่วนของการลงสีที่อ่านทำแล้วเนี่ยยังสามารถเอาเทคนิคการลงสีแบบนี้นะคะผมไปใช้กับการลงยาโกกยืดตัว B หรือว่าเบอร์2นะครับก็ได้เนาะเพราะว่าหลังจากที่เราลงน้ำยาตัว A ไปแล้วหรือว่าเบอร์1เนี่ยเขาทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเส้นผมไปแล้วเราได้ทำการหนีบตรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยการที่เราจะมาลงยาโกรกล็อกถ้าเรามานั่งติดกิฟต์เนี่ยมันเสี่ยงไหมคะคุณพี่เสี่ยงเนาะเสี่ยงที่จะแบบว่า1ผมมีรอยหักมีรอยกิฟต์หรือว่าผมหักเพราะเราต้องทำการพับผมขึ้นไปเนาะผมอาจจะเสี่ยงต่อการมีรอยกิฟต์แล้วก็รอยหักนะครับให้เราลองใช้เทคนิคนี้ได้นะครับผมก็คือการใช้ตัวเนี่ยครับเนื้อเคมีแบ่งแทนกิฟต์แล้วก็ลงในลักษณะไล่จากข้างบนลงข้างล่างนะครับพี่ทีมงานมีการหาวอากาศมันดีใช่ไหมครับส่วนใหญ่ในวันจันทร์นี้ทุกคนจะแบบโอ้ยมันผ่านฮอลิเดย์มาเนาะผ่านวันหยุดมาพอเริ่มต้นวันทำงานวันแรกก็อาจจะแบบว่าเครื่องอาจจะยังไม่ค่อยติดเนาะช่วงวันจันทร์เนี่ยยังจะดูน้อยๆเหนื่อยๆกันอยู่นะครับสำหรับพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยอ่านกำลังลงในส่วนของสีพื้นอยู่เนาะสีพื้นวันนี้นะครับอ่านใช้เป็นเบอร์ 8.6 นะครับเป็นสีบรอนอ่อนประกายแดงจัดนะจ๊ะแล้วก็อ่านอยากได้แดงที่จัดขึ้นไปอีกอ่
อันก็เลยใส่ตัว 0.66 ที่เป็นแม่สีแดงนะครับลงไปนะครับในอัตราส่วนเนี่ยอันใช้ 8.66 เนี่ย 100 ml นะครับแล้วก็ใส่ตัว 0.66 นะครับลงไปอีก 20 ml เนาะตัวแม่สีอะครับสามารถผสมกับตัวสีแฟชั่นเหมือนอย่างที่อันผสมวันนี้เนาะก็คือผสมกับประกาย 8.66 ก็คือประกายแดงเนี่ยเราเพิ่มความแดงเนี่ยเข้าไปอีกนะครับหลักการใช้แม่สีเนาะนอกจากเอาไว้เพิ่มประกายได้แล้วเนี่ยก็เอาไว้หักล้างได้หักล้างแบบว่าผสมลงไปเพื่อที่จะไปหักล้างเม็ดสีที่เราไม่ต้องการนะครับพอเราลงเสร็จแล้วนี่ลงเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาลงในส่วนของช่อไฮไลท์ด้านบนกันช่อแรกนะครับนี่อันจะก็จะทำการแบ่งเอาตัวนี้เนี่ยติดไว้เพื่อที่กันนะครับไม่ให้สีเนี่ยปนกันเพราะว่าต่อให้มันเป็นโทนเดียวกันนะครับด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเราก็ต้องแบ่งไว้ด้วยเนาะเพราะบางทีข้างบนเนี่ยมันจะเป็นอีกโทนนึงเพราะว่าเราฟอกผมไว้นะครับพอมาถึงด้านบนเราอาจจะแนะนำให้ลงในลักษณะด้านลงจากด้านหลังก่อนเนาะช่อแรกก็คือช่อด้านหลังเราจะแบ่งเป็น3ช่อเนาะช่อด้านหลังสุดเลยนะครับให้ลงเป็นสีพื้นไปก่อนนะครับลงในลักษณะที่อย่างลงนี้เลยเนาะการทำงานเราจะได้ดูไม่เขาเรียกว่าอะไรบางทีเนี่ยช่างจะกวนอย่างที่อย่างบอกไปนอกจากการผสมสีการมิกสีแล้วเนี่ยวิธีการลงก็สำคัญนะคะสวัสดีพี่สุพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่กันนิกาด้วยนะคะสวัสดีนะคะมืออ่านไม่ว่างเนาะนะครับวันนี้เนี่ยอ่านมาแนะนำสำหรับพี่ที่เข้ามาใหม่เนาะพี่สุพัฒนาแล้วก็พี่กันนิกานะคะวันนี้อ่านมาแนะนำในส่วนของการวางสไตล์ไฮไลท์กับผมบ๊อบนั่นเองนะครับบ๊อบไม่ว่าจะเป็นบ๊อบตรงบ๊อบเทบ๊อบทุยทำได้หมดเลยเนาะสำหรับผมสั้นนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสไตล์แบบสไลด์เหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรคล้ายๆบ๊อบสไลด์นะครับที่เขาไว้ช่วงด้านบนเนี่ยเป็นผมยาวๆเนาะก็ลองเอาเทคนิคนี้ลองไปใช้ดูนะครับมันจะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มสไตล์ให้กับช่อผมด้านบนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ก่อนที่เราจะลงถ้วยที่2เนาะให้เราทำการกั้นด้วยแผ่นกั้นเคมีตัวนี้ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าสีมันจะได้ไม่ไหลมารวมกันหรือว่าไม่ปนกันนะครับถ้าที่ร้านใครมีเป็นฟอยล์จะใช้ฟอยล์ได้ไหมได้เนาะแต่ว่าสมัยนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้ฟอยล์กันแล้วแหละเพราะว่าผมลูกค้าบางคนเนี่ยหาดีเขาเรียกว่าหาไม่ใช่หาดีสุขภาพเส้นผมลูกค้าสมัยนี้บางทีเขาก็ไม่ได้ว่าดีหรือว่าบริสุทธิ์อะไรเนาะนะครับแล้วยิ่งเราไปห่อฟอยล์เนี่ยมันจะยิ่งเป็นการที่ไปทำให้แบบว่าผมเนี่ยที่แห้งเสียอยู่แล้วเนี่ยแห้งเสียหนักเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าฟอยล์เนี่ยเขาจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงสูงกว่าตัวแผ่นกั้นตัวนี้เนาะตัวนี้ให้ความร้อนไม่ให้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับ
ช่อต่อไปเนี่ยอันก็ยังใช้สีพื้นอยู่นะสีพื้นจะลงในส่วนของช่วงโคนผมนะครับเพื่อที่เวลาเราปล่อยผมมันจะได้ดูไม่น่าเกลียดเนาะนี่ลงแค่ตรงช่วงโคนไว้ก่อนจำเขาเรียกว่าจำโคนปะจำโคนตรงช่วงโคนเนี่ยด้วยสีพื้นไว้หน่อยนึงนะครับประมาณเซนถึง2เซนอย่างนี้นะครับพอเวลานั้นถ้าเราปล่อยผมไปแล้วเนี่ยช่วงด้านหน้าถ้ามันเป็นสีช่วงโคนเป็นสีอื่นบางทีมันจะดูน่าเกลียดเนาะเราอยากให้โทนสีมันดูสมูทกันหน่อยนะครับช่วงโคนเราก็ยังใช้เป็นสีพื้นสีเดิมจำโคนแค่ประมาณนี้ครับเห็นกันไหมเอ่ยนิดเดียวเนาะประมาณเซน 1-2 เซนนะครับระวังนิดนึงเนาะนี่ใจเย็นๆนะคะเวลาลงเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราใจร้อนไปหน่อยเนี่ยบางทีมันจะเลอะกันนะคะผมต้องค่อยใจเย็นๆค่อยๆจำมันอย่างนี้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้สีที่เราผสมไว้ถ้วยที่2ที่เห็นบอกไปว่าช่วงท่อนช่อกลางที่เราแบ่งไว้เนี่ยเราจะใช้เป็นโทน 0.44 นะครับจะออกส้มๆนี่ก็คืออ่านเอาแม่สีตัว 0.44 ก็คือแม่สีทองแดงเนาะผสมกับตัว 10.0 นะครับถามว่าใช้ 0.44 เลยไม่ได้หรอมันก็ได้เหมือนกันครับคุณพี่แต่ว่าหลักการใช้ตัวแม่สีเนี่ยถ้าเราลงแต่แม่สีอย่างเดียวเนาะมันจะหลุดเร็วนะครับประกายสีจะอยู่ติดไม่ค่อยทนนะครับเราก็เลยให้ใส่สีพื้นลงไปด้วยเนาะหูส้มแปดเลยนะจ๊ะอันนี้เราก็จะลงก่อนที่เราจะลงเนี่ยที่อ่านทำเมื่อกี้นี้น้องอ่านได้ทำการจ้ำด้วยสีพื้นก็คือ8066ที่อ่านลงไปเป็นสีพื้นเมื่อกี้นี้นะครับไว้ก่อนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัว 0.44 ถ้วยที่2ที่เราผสมไว้เนี่ยลงไปนะครับลงเลยข้อต่อไปนิดนึงเนาะข้อต่อจากสีพื้นที่เราลงไปหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะลดรอยต่อระหว่างสีเนาะนะครับเวลาที่เราปล่อยผมเนี่ยมันจะได้ออกมาดูสมูทกันนะครับขอขยับนิดนึงนะไม่ถึงพูดเหมือนตัวเตี้ยเนาะสวัสดีพี่หญิงมินด้วยนะคะเข้ามาแล้วเนาะกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะจ๊ะหนูตัวใหญ่ไปไหมวันนี้เหมือนพูดคนเดียวเลยพูดคุยกันอ่านได้นะคะคุณพี่วันนี้เนาะใครที่มีปัญหาการวางสไตล์กับผมบ๊อบนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าผมบ๊อบมันก็สั้นอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวางสียังไงวางแบบว่ายังไงให้มันดูออกมาสวยดูไม่เละลองเอาสไตล์วันนี้เนาะที่อ่านเอามาแนะนำวันนี้นะครับลองไปใช้ดูเนช่วงข้อต่อให้เราป้ายเลยไปหน่อยนึงเนาะนี่นะครับเลยเขาเรียกว่าเลยสีพื้นที่เราลงไปไว้เนี่ยประมาณเซนนึงก็พอนะครับแล้วเราให้เราทำการเอานิ้วเบลนเบาๆพอเนาะเพื่อที่จะลดรอยต่ออย่างที่อันบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับตอนแบ่งช่อไฮไลท์ที่อันบอกว่าแบ่งเป็น3ช่อเนี่ย
อันแบ่งในลักษณะของอันใช้เส้นโค้งในการแบ่งนะครับผมแบ่งในรูปลักษณะของเสี้ยวพระจันทร์นะครับหลักการแบ่งให้เราดูว่าผมลูกค้าปัดไปทางด้านไหนนะครับผมอย่างหัวหุ่นอันเนี้ยเขาปัดผมไปทางด้านขวานะครับอันก็จะเจาะเอียงไปทางด้านขวาเนาะนะครับแต่ถ้าลูกค้าเราปัดไปทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็ต้องเอียงไปอีกทางนึงนะครับผมให้เราดูจุดตกของผมสำหรับพี่ที่ติดตามไลฟ์สดของอันเนาะมันจะมีคลิปนึงอะครับพี่อันบอกว่าทำไฮไลท์ช่วงช่อด้านหน้านะครับให้เราดูถึงจุดตกจุดตกหรือว่าดูว่าลูกค้าปัดผมแล้วปลายผมเขาตกไปทางด้านไหนครับให้เราเจาะในให้เราเจาะไปทางด้านที่ลูกค้าปัดผมด้านนั้นๆได้เลยนะครับต่อไปเหมือนเดิมเลยก่อนที่เราจะไปสีถ้วยต่อไปนะคะอันดับแรกก็กั้นก่อนเนาะเดี๋ยวลืมแล้วเดี๋ยวสีมันจะปนกันนะครับเหมือนเดิมตัวนี้อันขาดไม่ได้เลยอะถ้าคนที่ทำงานแฟชั่นนะคะผมในส่วนของการทำสีตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญมากๆเลยเนาะในการทำสีนะครับเนี่ยแล้วก็กั้นไว้ได้เลยนะครับแล้วก็แบ่งช่อต่อไปมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมอันดับแรกช่วงโคนให้เราทำการจำไว้ก่อนเนาะด้วยตัวสีพื้นเทคนิคการจำโคนอย่างที่อย่างทำอยู่นี้เนาะสามารถเราไปใช้กับคนที่ทำพวกโทนสีเทาได้เนาะเพราะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาแบบว่าลงสีแล้วบางทีเนี่ยบางทีเราฟอกผมอะครับผมการที่เราจะทำสีเทานะครับบางทีเราฟอกผมไปเนี่ยปลายผมเนี่ยได้ระดับลงสีเทาได้แต่ว่าช่วงโคนเนี่ยไม่ได้ระดับอาจจะติดส้งติดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราลงเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ได้โทนไปเขาเรียกว่ามันยังไม่ได้ระดับความสว่างเนาะพอเราลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้เทาสามารถเอาเทคนิคนี้นะครับก็คือเราจะใช้สีโทนที่เข้มกว่าลงไปเนาะอย่างเช่นถ้าเราจะทำสีเทาอย่างเงี้ยเราอาจจะจำด้วยโทนเข้มอาจจะเป็นน้ำตาลหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเพราะบางทีเนี่ยการฟอกผมเนี่ยฟอกตรงช่วงคนเป็นอะไรที่แบบลูกค้าจะเซนซิทีฟมากบางคนฟอกได้บางคนนี่แบบไม่ได้เกามาอะไรมาบางทีแสบก่อนแล้วช่วงคนไม่ได้ระดับเราก็อาจจะใช้เทคนิคนี้ได้นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบบ่นว่าพี่ขี้เกียจมาเติมโคนลูกค้าที่เขาไม่ค่อยมีเวลามาหาเราบ่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะ เพราะว่าถ้าเราทำเทาไปแล้วเทาเป็นโทนที่สว่างพอเทาหลุดแล้วเนี่ยผมใหม่ขึ้นสีดำบางทีมันก็น่าเกลียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะให้เราทำการทำเทคนิคนี้ได้นะครับเอาช่วงโคนเนี่ยให้เราเอาสีเข้มจำไว้ก่อนนะครับเราก็จะลงสีถ้วยที่3ที่เราผสมไว้ก็คือจะเป็นแม่สีทองก็คือเบอร์ 0.33 นะครับผสมกับ 10.0 นั่นเองนะครับเมื่อกี้สีส้มใช่ไหมอันนี้ก็จะออกเหลืองๆแหละออกทองๆเหลืองๆนะครับเหมือนเดิมเลยเราก็จะทำการป้ายเลยจากสีพื้นประมาณเซนหนึ่งเนาะอ
องขย่งทำเหมือนหัวหุ่นจะสูงไปนี่นะครับแล้วตรงช่วงข้อต่อตรงนี้เนาะเราก็เบรนนิดนึงเพื่อที่จะลดรอยต่อนะจ๊ะสวัสดีพี่วันเบอร์รี่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สมิตานะครับแล้วก็สวัสดีพี่นันนี่ด้วยนะครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่เราจะเล่นเกมเนาะก็จะให้กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเข้ามาก่อนนะครับอันดับแรกนี่กดไลค์กดแชร์รอไว้ก่อนเลยนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับการที่เรากดไลค์กดแชร์เนาะเพราะบางทีเนี่ยเราได้ดูนะครับแล้วเราอาจจะมีเพื่อนที่เป็นช่างด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะใน Facebook นะครับก็การที่เราแชร์เนี่ยก็เหมือนเราแชร์เทคนิคความรู้เนาะที่พี่ช่างผมที่เขาอยู่ใน Facebook เราเนี่ยก็จะได้ดูไปกับเราด้วยนะครับเป็นการแบ่งปันนะครับผมช่อสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้อันก็จะจับเวลานะครับ20นาทีเนาะแต่ว่าสแตนดาร์ดของเวลาสีเนี่ยก็คือ30ถึง45นาทีนั่นเองนะครับตอนนี้ด้วยความไลฟ์สดไม่เป็นไรครับถ้าใช้ในซาลอนจริงๆก็ทิ้งไปได้เลยเนาะ30นาทีนะครับจับเวลาได้เลยครับพี่20นาทีนะครับผมนี่เสร็จอ่ะได้ครับได้ครับขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์หรือยังคะคุณพี่เราจะเข้าสู่การเล่นเกมแล้วนะจ๊ะคลายแม็กของไลฟ์สดเราใช่ไหม เป็นคลายแม็กเลยใช่ไหม วันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวโอ๊ตไม่อยู่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะได้เจอน้องโอ๊ตแล้วเนาะเพราะว่าน้องโอ๊ตจะเดินทางกลับวันนี้นะครับใครที่อยู่ละนองเนาะอาจจะได้เจอน้องโอ๊ตตัวเป็นๆแล้วนะครับสวัสดีพี่พนิตาด้วยนะครับสวัสดีพี่เพนพัสสอนด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะคะสอนสวัสดีทุกท่านพี่ๆทุกท่านเลยเนาะที่เข้ามาใหม่นะคะผมกดไลค์กดแชร์ให้อ่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยพี่เข้ามาได้ถูกเวลามากๆเลยเนาะอาจจะเข้ามาดูไม่ทันตอนช่วงที่อ่านไลฟ์สดไปช่วงแรกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอ่านจะมีอันนี้อ่านคือลง4เสร็จแล้วอันก็จะทิ้งระยะเวลานี้เลย20นาทีนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยหลังจากล้างสีแล้วเดี๋ยวอันจะมาสรุปอีกทีนึงเนาะสำหรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะไม่ทันเนาะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีตอนที่ล้างสีเสร็จแล้วนะครับผมเกมวันนี้ง่ายๆอยู่คนเดียวอันจะเล่นอะไรที่มันซอฟๆนะจ๊ะก็จะเป็นเกม Lucky Number เหมือนเดิมเนาะ
ายตัวเลขกันนะครับของรางวัลวันนี้อย่างขอเลือกแจกเป็นสีดีกว่าสีเบอร์วันนี้อย่างได้ใช้ไป4เบอร์เนาะอันขอแจกเป็นสีพื้นก่อนดีกว่าเบอร์ 8.66 นะครับก็คือสีบรอนอ่อนประกายแดงจัดนะครับรางวัลแรกนะคะผมกดไลค์กดแชร์หรือยังจ๊ะเกมวันนี้อย่างขอ1ไลค์1แชร์ก่อนดีกว่าเกมแรก1กดไลค์แล้วก็กด1แชร์นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะให้ทายเข้ามาเลยว่าอันเขียนตัวเลขอะไรนะครับโอเคทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเลข00จนถึง99ทายกันเข้ามาได้เลยนะครับว่าอันเขียนตัวเลขอะไรไปเนาะทายกันเข้ามาก่อนถ้ายังไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวอันจะทำการใบให้นะจ๊ะว่ามันไม่เกินเท่าไหร่เนาะแต่อันดับแรกเนี่ยทายกันเข้ามาก่อนนะคะว่าอันเขียนเป็นตัวเลขอะไรลงไปเนาะพี่หน่อยทายเข้ามาแล้วนะคะพี่หน่อยบิวตี้20ยังไม่ใช่นะจ๊ะคุณพี่ทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์เกมแรกเราขอ1แชร์พอนะครับผม86ยังไม่ใช่นะคะคุณก้อยนะจ๊ะ99ยังไม่ใช่จ้ะคุณพี่หน่อย21ก็ยังไม่ใช่นะครับ68ยังไม่ใช่จ้ะ79ก็ยังไม่ใช่นะครับ45ยังไม่ใช่จ้ะพี่ก้อย03ยังไม่ใช่นะครับ59ก็ยังไม่ใช่นะจ๊ะสิบก็ยังไม่ใช่นะครับ50ยังไม่ใช่จ้ะ43ยังไม่ใช่จ้ะลุ้นที่ร้านใครมีเจ้าที่ไหว้เจ้าที่ก่อนเลยนะครับเล่นเกมนี้นะจ๊ะ46ยังไม่ใช่นะครับ81ยังไม่ใช่นะครับ13ก็ยังไม่ใช่นะจ๊ะ07ยังไม่ใช่นะครับ59ยังจ้ะพี่หน่อยทายเข้ามาเลยทายเข้ามาเลยสนุกกันนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้เป็นสี 8.66 ไปนะ59ยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนะ62ก็ยังไม่ใช่นะครับต้องดูจากไหนๆเนี่ย75ไม่ใช่นะครับ29ยังไม่ใช่นะครับพี่ตาลเนาะชื่อตาลนะคะผม76ยังไม่ใช่นะครับ29ยังจ้า22ยังจ้า62ยังจ้า45พี่ตาลยังนะครับ49พี่หน่อยบิวตี้ยังนะจ้า23พี่ตาลยังนะครับ44เห็นไหมคะเห็นพี่ตาลอยู่นะคะผมแต่ว่ายังไม่ถูกนะคะผม30ยังไม่ใช่นะครับ19ยังไม่ใช่ครับ16ยังไม่ใช่นะคะ18ก็ยังไม่ใช่เนาะอันอิงจากมือถือ นี่ก่อนเนาะเพราะมือถือจะรันไปเรื่อยๆเลยนะครับ09ยังไม่ใช่นะคะ11ยังไม่ใช่นะคะคุณพี่เร็วๆๆๆๆอีกนิดนึง44ยังไม่ใช่นะครับ35ก็ยังไม่ใช่จ้า 01ยังครับ32ยังครับ36พี่ต้อมยังไม่ใช่นะจ๊ะ51พี่ตาลยังจ้า91ยังนะคะคุณก้อยแล้วก็คุณพี่หน่อยบิวตี้96 95ยังไม่ใช่จ้ะพี่ต้อม30ยังจ้ะยัง30ยังแจ๋วอยู่ใช่ไหมยังนะจ๊ะพี่ก้อย12ยังนะครับพี่ต้อม72ก็ยังจ้ะพี่หน่อยบิวตี้70ยังนะครับพี่ตาลเบอร์12ก็ยังนะคะคุณพี่เดี๋ยวอันบีบลงมาอีกดีกว่าเนาะเลขไม่เกิน50นะครับตัวเลขไม่เกิน50นะคะผมไม่เกิน50เนาะคำใบ้แรกนะครับไม่เกิน50 50พี่ตาลยังนะครับ37ยังไม่ใช่จ้า13ยังไม่ใช่นะครับ15ยังไม่ใช่นะครับพี่หน่อยบิวตี้97ยังจ้าคุณก้อย66ยังนะครับพี่ณัชวิน45ยังครับคุณพี่ไม่เกิน50นะครับผมไม่เกิน50นะจ๊ะเดี๋ยวนะครับพี่กูครับทายเข้ามาได้เรื่อยๆก่อนเลยนะจ๊ะใช่
ใช่เดี๋ยวนะใครที่กดไลค์กดแชร์ให้อ่านแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะผมอย่าลืมเลยนะว่าต้องตั้งสถานะใน Facebook ว่าเป็นสาธารณะเนาะอันจะได้เข้าไปตรวจสอบได้นะคะว่าคุณพี่แชร์หรือเปล่านะครับถ้าใครไม่ได้แชร์เนี่ยก็ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ข้ามไปคิวถัดไปเลยนะครับข้ามเลยครับคุณพี่จ้ะมีใครอีกนี่ ทายเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าไม่ได้แชร์หรือว่าแชร์ไปแล้วไม่ได้ตั้ง public ก็ขออนุญาตข้ามไปคิวถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะโอเคเราได้ผู้โชคดีแล้วนะครับขอเฉลยก่อนดีกว่าตัวเลขที่อันเขียนนะครับขอเฉลยก็คือเป็นเลข48นะคะผมเดี๋ยวให้พี่ทีมงานตัดภาพนิดนึงอันต้องบังหน้าก่อนเดี๋ยวจะเห็นหน้าอันออกสบๆนิดนึงนี่นะครับเลข48นะคะผมสำหรับคุณพี่ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกนะครับไม่ใช่ตอบถูกเป็นท่านแรกดิที่ทำถูกกับตามกติกาของเราเนาะที่อ่านบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะนะคะใน Facebook นะครับคุณพี่ที่โชคดีนั่นคือคุณพี่ตาลนั่นเองนะครับใช่ไหมใช่คุณพี่ตาลไม่เอ่ยนะครับเนี่ยเขาแชร์ให้เราด้วยนะครับ1แชร์นะครับผมโอเคปรบมือเฮ้แสดงความยินดีกับคุณพี่ตาลด้วยนะจ๊ะคุณพี่ตาลก็จะได้เป็นสีเบอร์ 8.66 ไปนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอันมีอีกอันจะเล่นอีกนะครับรอฟังกันนะครับเกมที่2ก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นตัวเลขเหมือนเดิมเลยนะครับผมเกมนี้อันขอแจกเป็นอันขอแจกเป็นสีเบอร์10ดีกว่าเนาะเป็นสีแพลตินัมนะครับผมนี่เลย 10.0 สีแพลตินัมนะครับผมอันขอแจกเป็นรางวัลที่2เนาะรางวัลที่2เนี่ยอันขอ2แชร์นะครับผมกดไลค์แล้วก็2แชร์แล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะนะครับผมแล้วก็ทายกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าอ่านเขียนตัวเลขอะไรลงไป00จนถึง99เลยนะจ๊ะทายมาทายกันเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ายังไม่ถูกเนี่ยจะบีบลงอีกนะคะผมเหมือนอย่างที่อ่านใบหัวข้อเมื่อกี้นี้เนาะโอเคทายกันเข้ามาได้เลยนะคะผมทายเลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณเช่นกันนะคะคุณพี่ตาที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราเนาะสำหรับคนที่ได้รางวัลไปแล้วเนี่ยรอบ2เนี่ยขอสงวนสิทธิ์ให้กับคนที่เขายังไม่ได้รางวัลนะครับคุณพี่เนาะแบ่งปันกันนะครับผมโอเคให้เริ่มต้นจากตรงจุดๆนี้ใช่ไหมคะพี่ทีมงานโอเคเริ่มเลยนะครับผมทายกันเข้ามาได้เลยนะครับ00จนถึง99แต่ก่อนอื่นเนี่ยอันขอ2แชร์นะจ๊ะแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะให้อันด้วยนะครับมันจะได้เข้าไปตรวจสอบเนาะโอเค00ยังนะครับคุณพี่วรวี02ยังครับคุณพี่สุวัฒนา39ยังนะครับคุณพี่น้ำตาล69ยังนะครับ03ยังไม่ใช่นะครับ79ยังครับ04ยังครับผม41ก็ยังไม่ใช่นะครับ89ยังจ้าทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมพี่ทีมงานครับโอเคทายกันเข้ามาเลยครับทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยเนาะสมมุติว่าคนนึงตอบถูกแต่ว่าเข้าไปเนี่ยกดแชร์ให้เราก็จริงแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป็นสาธารณะเนี่ยตัวสอบไม่ได้ก็ขออนุญาตเนาะข้ามไปคิวถัดไปนะครับผมอุ๊ยตายแล้วไวเหมือนโกหกไม่เป็นไรแต่ทายกันเข้ามาก่อนได้เรื่อยๆเลยนะครับสองแชร์ขอสองแชร์นะครับเกมรอบ2นี้เนาะพี่ทีมงานหนูขอดูรูปได้ไหม
2แชร์นะครับอ๋อโอเคเราได้ผู้โชคดีแล้วนะคะผมคำ ขอโทษทีช่วงนี้ไอนะจ๊ะ I love you อันขอเฉลยก่อนนะคะผมก็คือเลข23นะจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะผมก็คือตัวเลข23นะคะผมสำหรับพี่ที่ตอบถูกเป็นคนแรกแล้วก็ทำตามกติกาเรานะครับนั่นก็คือคุณพี่หน่อยบิวตี้นั่นเองนะจ๊ะอันได้ทำการบอกไปว่าอันขอ2แชร์เนาะคุณพี่เขากดให้เรา3แชร์เลยนะจ๊ะก็น่ารักที่สุดเลยนะจ๊ะคุณพี่หน่อยบิวตี้ก็จะได้ไปเลยนะคะผมก็คือเบอร์ 10.04 แพตตินัมนั่นเองนะคะปรบมือเฮ้ก็ขอแสดงความยินดีกับ2คนที่เป็นผู้โชคดีเนาะดวงเฮงมากเลยวันนี้นะจ๊ะก็ได้รับไปแล้วนะครับกับ4เบอร์8.06กับ 10.0 นะคะผมอยากคนละรางวัลเนาะโอเคอันนี้เราก็จะเหลือระยะเวลาอีก8นาทีเท่านั้นเองเราจะเล่น2รางวัลใช่ไหมคะคุณพี่ทีมงานโอเคใครที่พลาดไม่เป็นไรเพราะว่าไลฟ์สดของแองเจิลเนี่ยขอโปรโมทเลยดีกว่าสำหรับพี่ที่เข้ามาใหม่บางทีเนาะอาจจะยังไม่รู้จักหรืออาจจะเพิ่งเข้ามาดูนะครับกำลังคุณพี่กำลังชมไลฟ์สดของแองเจิลในช่องทางของแองเจิลนะคะผมใน Facebook เนาะเราจะมาเจอกันได้เลยนะคะผมทุกวันจันทร์พุธศุกร์เลยนะครับทุกๆคลิปเนี่ยเราก็จะมีทั้งความรู้แล้วก็ของรางวัลสนุกๆให้ร่วมเล่นกันอย่างนี้เนาะนอกจากจะได้ความรู้แล้วเนี่ยพี่ๆก็ยังได้ของรางวัลอย่างนี้กลับไปใช้ที่ร้านกันด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่พลาดรางวัลวันนี้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพุธได้นะครับผมนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็เหลือเวลาอีก7นาทีเองนะคะผมใครที่มีปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยสอบถามมันได้เลยเนาะสำหรับพี่ที่เข้ามาใหม่อันขอโปรโมทนิดนึงดีกว่าเนาะเราจะมีงานอบรมนะคะผมวันที่24นี้นะครับเอาใจช่างผมที่อยู่ภาคกลางหรือว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับใครที่วันพุธนี้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยช่างอาจจะปิดร้านกันหรือว่าอะไรกันอย่างนี้เนาะใครที่ไม่ได้ไปไหนไม่มีแผนไปไหนนะครับผมมาเอาความรู้กันได้เนาะนี่เลยกับงานนี้เลยนะครับงานนี้เขาใช้ชื่อว่าเทคนิคการฟอกยังไงเนี่ยฟอกผมยังไงให้ผมยังดูสุขภาพดีทำเคมีต่อได้ผมสุขภาพดีไม่แห้งเสียอย่างนี้เนาะงานนี้นะครับพี่จะพบกับอาจารย์หญิงตัวแม่เลยนะจ๊ะพบกับอาจารย์หญิงนอกจากอาจารย์หญิงแล้วเนี่ยก็ยังเจออ่านแล้วก็เจอน้องโอด้วยนะครับที่งานเลยเนาะงานนี้จัดขึ้นที่สตูดิโอของแองเจิลนะครับตั้งอยู่ที่เพชรเกษม 43/1 แถวเดอะมอลล์บางแคนะครับผมใครที่อยู่ไม่ไกลเดินทางไม่ได้ลำบากมากนะครับในส่วนของภาคไม่ว่าจะเป็นปริมณฑลหรือว่าจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางไม่ได้เดินทางไกลมากเข้ามากรุงเทพอย่างนี้เนาะก็เรียนเชิญนะครับผมงานมีขึ้นวันที่24นี้นั่นก็คือวันพุธนี้นั่นเองนะครับการลงทะเบียนเนี่ยหลังจาก จบไลฟ์สดแล้วนะครับผมใครที่สนใจเนาะหลังจากจบไลฟ์สดแล้วก็เข้าไปที่เพจตัวนี้เลยก็คือเพจที่พี่กำลังรับชมอยู่นี่แหละเนาะเขาจะมีตัวโปรโมทตัวนี้อยู่นะครับอ่านรายละเอียดได้เลยเนาะแล้วเขาจะมีลิงก์ตัวสีฟ้าถ้าจำไม่ผิดกดคลิกลิงก์เข้าไปเลยนะครับผมพอคลิกลิงก์เสร็จปุ๊บเนี่ยให้พี่กดคอมเมนต์ฝากชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวภายในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมีทีมงานนะครับผมโทรกลับไปเพื่อคอนเฟิร์มเรื่องสถานที่ที่นั่งอะไรอย่างนี้เนาะย้ำว่าต้องลงทะเบียนกันนะครับคุณพี่รบกวนนิดนึงเนาะเพราะว่าทางเราเนี่ยจะได้จัดเตรียมเรื่องสถานที่แล้วก็เรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยให้พอกับจำนวนคนที่เข้ามาอบรมนะคะผมงานนี้เนี่ยงานฟรีมีเกียรตินอกจากจะเรียนฟรีอันย้ำเลยนะว่าเรียนฟรีฟรีนะคะคุณพี่เรียนฟรีเนาะแล้วทุกคนที่เข้าอบรมเนี่ยได้ลงมือทำจริงนะคะผมอันนี้คือเดี๋ยวจะให้ยิงไหมครับคุณพี่เดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวพี่ทีมงานเขาจะยิงช่องทางการลงทะเบียนให้ดูดีกว่าเนาะนอกจากเรียนฟรีแล้วนะครับนี่เลยนะครับดูจากด้านหลังอันนี้เลยเนาะตัวนี้เขาจะเป็นตัวโปรโมทในเพจของ L Angel นะครับผมเห็นไหมลิงก์สีฟ้าเนี่ยที่พี่เขากำลังชี้อยู่ตัวนี้นะครับนี่อ่านรายละเอียดเสร็จปุ๊บคลิกลิงก์ตัวนี้เข้าไปได้เลยพอคลิกลิงก์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีตัวคอมเมนต์อยู่เนาะให้พี่กดคอมเมนต์แล้วก็ฝากชื่อเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างได้เลยนี่ในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เลยชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ถ้าไม่ได้เดินทางคนเดียวเนี่ยมากับเพื่อนหรือว่ายังไงเนี่ยแจ้งจำนวนผู้แจ้งจำนวนคนที่มากับพื้นที่ด้วยเนาะว่ามากี่ท่านนะครับผม
และเดี๋ยวภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้อย่างที่อันบอกไปก็จะมีทีมงานโทรไปคอนเฟิร์มว่าคุณพี่มาใช่ไหมคะเวลากี่โมงอะไรอย่างนี้เนาะสถานที่คือที่ไหนอย่างนี้นะครับผมก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็รอทางทีมงานติดต่อกลับไปได้เลยนะจ๊ะงานนี้ที่อันพูดทิ้งไว้เมื่อกี้นี้เนาะก็คืองานฟรีนะจ๊ะเรียนฟรีแล้วก็ทุกคนที่เข้าอบรมเนี่ยจะได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับผมลองผิดลองถูกจริงกันที่สตูดิโอเลยนะจ๊ะสิ่งที่มันผิดเราก็ทิ้งไว้ที่นี่เลยแล้วเราก็เก็บสิ่งที่มันถูกเอาไปต่อยอดที่ซาลอนที่ร้านเราได้นะครับผมงานนี้เนี่ยอันเชื่อเลยว่าพี่ๆให้ความสนใจกันหลายคนน่าดูเพราะว่ามันเป็นในส่วนของการฟอกงานแฟชั่นเนาะฟอกยังไงให้ผมดูสุขภาพดีสามารถทำสีไปต่อได้แล้วก็ในส่วนของการล้างดำจะเป็นในส่วนของเทคนิคการฟอกต่างๆเลยมาเจอกันได้นะครับผมมาถามปัญหาเรื่องเทคนิคอะไรอย่างนี้กันได้เลยนะครับงานมีวันที่24นอกจากเรียนฟรีนะครับลงมือทำด้วยในงานเนี่ยเขาจะมีสินค้าราคาโปรโมชั่นลดตั้งแต่ 10-20% เลยในเครือของ L Angel 3แบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น L Angel Bubble Band หรือว่า Valente เนาะลด 10-20% เลยนะคะผมหูงานนี้สุดยอดเลยนอกจากจะเรียนฟรีแล้วยังแบบว่าได้ลงมือทำด้วยเนาะลองผิดลองถูกเพราะว่างานของเราเนี่ยการได้ลงมือทำเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเนาะแล้วก็เก็บสิ่งที่ถูกกลับไปต่อยอดที่ร้านนอกจาก2 อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสินค้าโปรโมชั่นอีกนะคะผมรีบลงทะเบียนกันนิดนึงเนาะอันย้ำเลยเพราะว่างานนี้เนี่ยเขารับจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยหลังจากจบไลฟ์สดของอ่านแล้วเนี่ยพี่ก็ทำตามขั้นตอนอย่างที่พี่ทีมงานเขายิงภาพขึ้นข้างหลังอย่างนี้ได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับงานนี้เนาะโอเคสวัสดีพี่นกสวัสดีพี่นกด้วยนะครับร้านสิริราชบิวตี้เนาะนะครับวันนี้พี่นกมาช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่นกเก่งอยู่แล้วนะครับผมพี่นกเนี่ยเป็นไอดอลเลยไอดอลของภาคอีสานเลยเนาะทำสีได้แซ่บได้สวยมากเลยนะครับผมใครที่เนี่ยนะครับชื่อเฟซร้านเสริมสวยสิริราชบิวตี้เนาะสามารถไปกดแบบว่าติดตามหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนพี่นกได้เลยนะครับพี่นกเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากนะครับถามมาตอบไปทันทีใครที่แบบว่าอยากได้เทคนิคการทำสีดีๆนะครับอันแนะนำพี่นกเลยพี่นกนี่เป็นคนที่น่ารักมากเลยเนาะเพราะแบบเขาไม่กาวิชานะครับผมสามารถถามได้ส่วนใหญ่ช่างที่อยู่ที่ติดตามแอลเอนเจอร์เนี่ยทุกคนจะรู้กันเลยว่าเป็นช่างที่น่ารักทุกคนเขาจะไม่มีการห่วงวิชาไม่มีอะไรเลยเขาจะแบ่งปันเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเองด้วยเนาะนะครับผมก็อย่าลืมนะงานที่อ่านฝากไว้เมื่อกี้นี้นะครับผมใครที่แบบวันพุธเนี่ยส่วนใหญ่งานอบรมของ Angel เนี่ยเขาจะจัดวันทุกวันพุธเนาะในแต่ละเดือนก็คอยติดตามได้นะคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะมีงานอบรมอะไรบ้างเราจะมีงานอบรมดีๆอย่างเงี้ยนะครับงานฟรีแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยมีทุกเดือนเลยก็คอยติดตามในช่องทางของ Facebook ก็คือที่พี่กำลังรับชมอยู่นี่ได้เลยนะครับผม แต่ละเดือนเนี่ยแล้วแต่อย่างของเดือนเนี้ยก็จะเป็นอาจารย์หญิงนะครับผมแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะมีแล้วแต่เป็นเซเลบริตี้มาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โกหรือว่าจะเป็นอาจารย์ตาลที่เป็นของบับเบอร์อะไรอย่างนี้เนาะก็คอยติดตามกันได้นะครับอันนี้เราก็เหลืออีก1นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวอาจจะมาบอกถึงเทคนิคการล้างว่าล้างยังไงนะคะเพราะว่าเราเนื่องจากว่าเราทำสีหลายสีในหัวเดียวนะครับตอนนี้ใครที่มีคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำสีหรือว่าในการทำผมก็ถามอันได้เนาะหรือว่าใครที่ยังสงสัยเรื่องการลงทะเบียนงานวันที่24นี้ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีตอบเพราะว่าเหงาปากมากเลยในใจอยู่คนเดียวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีน้องโอ๊ตกลับมาแล้วนะคะผมน้องโอ๊ตไปละนองอย่างที่อันบอกไปเลยน้องงานซื้อเสกสวยใครที่อยู่ภาคใต้หรือว่าไม่ได้ไกลมากก็อันว่าก็น่าจะไปร่วมงานน่าจะได้เจอน้องโอ๊ตนะครับเดี๋ยววันนี้น้องโอ๊ตก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับวันพุธนี้นะครับสำหรับพี่ที่อาจจะอยู่ไกลในต่างเพราะว่าเราจัดอบรมที่สตูดิโอที่กรุงเทพเนาะบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวอันเนี้ยจะไลฟ์สดภาพบรรยากาศให้ดูกันว่างานอบรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวอาจจะทำการสัมภาษณ์พี่ๆที่เขาอบรมเนาะว่ามีความรู้สึกยังไงอะไรยังไงเนาะก็คอยติดตามกันนะครับผมวันพุธนี้นะครับโอเคขออนุญาตไปเตรียมความพร้อมทางด้านนู้นนะคะเพราะว่าเหลืออีกไม่เหลือแล้วดีเนี่ยหมดเวลาแล้วนะจ๊ะลืมขออนุญาตไปล้างผมนะจ๊ะอ
ันดับแรกเนี่ยอาจจะล้างตรงช่อไฮไลท์ของแต่ละช่อออกก่อนเนาะนะครับช่อแรกก็คือสีเหลืองแต่จริงๆโทนสีเขาไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโทนสีก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะมันก็จะง่ายต่อการล้างมากๆเลยบางทีเราก็ไม่ต้องแบ่งอะไรให้มันวุ่นวายหรือว่าแบ่งล้างอะไรให้มันดูแบบวุ่นวายอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็ล้างอย่างนี้ไปได้เลยสีพื้นด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นออกแบบแนวเข้มๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำการฟอกเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นสีออกโทนประกายแดงนะคะผมนางแบบอาบน้ำดีกว่าไหมเนี่ยแต่ถ้าเราลงโทนที่มันแบบว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้แบบโดดถ้ามันโดดกันจนเกินไปอ่ะสมควรที่จะต้องแบบว่าแกะล้างทีละช่อนะครับที่ทีมงานง่วงอีกแล้วอากาศดีเนาะช่วงนี้ฝนจะตกอีกแล้วอันก็งงๆมากเลยสรุปนี้มันฤดูอะไรอ่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเวลาทำสีอันก็จะใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากทำสีจบงานด้วยตัวเซตออร์แกนิกทั้งหลายแหล่เลยเนาะวันนี้ก็เลือกใช้เป็นแชมพูออร์แกนแล้วก็ทรีทเมนต์ของออร์แกนนะคะผมสาเพราะว่าหลังการทำสีเนี่ยทุกคนจะรู้กันว่าถ้าเรามันจะดูแห้งผมมันจะดูกระด้างแห้งเสียไม่ค่อยมีความเงาเนาะตัวผลิตภัณฑ์พวกที่มีส่วนผสมของเมล็ดอาร์แกนนะครับเขาจะช่วยไปเติมนอกจากเติมความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยเขายังจะให้ในส่วนของความเงาของเส้นผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเงาแบบเงามากๆเลยนะครับสระ1รอบแล้วก็ทรีทเมนต์ก็เหมือนเดิมเลยครับอันก็จะนวดด้วยทรีทเมนต์ของออร์แกนิกเหมือนกันนะครับเป็นช่วงปลายผมเนาะเวลาหลังจากการทำสีนะครับจะได้เรียงเส้นผมมันจะได้เรียงเส้นแล้วก็ความแห้งเสียส่วนใหญ่อะผมหลังจากการทำเคมีส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นที่ปลายซะส่วนใหญ่เนาะให้เราเน้นปลายเยอะๆนะครับอาจจะนวดทิ้งระยะเวลาประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีอย่างนี้เนาะ
แต่นี่เราก็ไลฟ์สดนะจ๊ะก็สมมติว่ามันผ่านไปแล้วประมาณอ่ะ10นาทีเนาะแล้วเราก็ล้างออกเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเป่าวันนี้ขอเป่าแห้งเนาะต้องเสร็จใช่ไหมอยู่กันสองคนดูมีเหงาเหงาไงไม่รู้เราก็หลังจากนั้นเราก็เซตทรงตามปกติได้เบอร์นะจ๊ะอู้ความสูงหมายถึงหนูหรือว่าอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะประมาณนี้ได้ไหมคะพี่โอเคเหยียบเข้าไปหน่อยเนาะนี่เนาะอู้อย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะเป่าผมเนี่ยเราต้องโปรเทคด้วยเนาะหลังจากที่เราทำเคมีเราก็โปรเทคแล้วนะครับตอนขั้นตอนการไดเซตทรงเนี่ยเราก็ต้องโปรเทคด้วยนะจ๊ะอันนี้อย่างก็จะใช้เป็นสเปรย์น้ำนมของอาร์แกนนะครับตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็ใช้ตระกูลพวกซิลกี้ตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นเนื้อแบบเนื้อออยอย่างนี้นะคะเป็นเซรั่มเติมความเงาเข้าไปอีกเดี๋ยวจะขออนุญาตเป่าเนาะเสียงได้อาจจะดังเหมือนตอนที่น้องออดพูดเลยเสียงได้อาจจะดังนิดนึงนะครับสักพักนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับว่าโทนสีออกมาใกล้เคียงกันในรูปไหม
เห็นสีกันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวสักครู่นะคะรอแป๊บนึงนะ
โอเคอันนี้จะเห็นไหมครับพี่ทีมงานเห็นไหมเอ่ยด้านข้างเหรอยังขอเติมไอ้นี่ก่อนนะเติมความเงานิดนึงนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยมันจะมีอารมณ์แบบว่าสีพื้นมันจะเป็นโทนประกายแดงเนาะในกล้องมันจะเห็นไหมมันจะออกเป็นบรอนซ์บรอนซ์แดงๆหน่อยเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโทนสว่างมากเพราะว่าเราไม่ได้ทำการฟอกตรงช่วงผมสีพื้นตรงนี้เนาะด้านล่างนะครับแต่ว่าด้านบนที่เราทำการทำไฮไลท์ไปเนี่ย3ช่อเห็นไหมจากที่สังเกตนะครับเห็นไหมเอ่ยมันจะมี3โทนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นเหลืองไปส้มแล้วก็ไปแดงตรงช่วงนี้เนาะนะครับอันบอกตรงว่าเทคนิคนี้เหมาะสำหรับผมบล็อบจริงๆเนาะถ้าทำกับผมยาวบางทีมันจะไม่เห็นประกายชัดอย่างนี้นะครับมันจะไม่สวยสไตล์นี้นะครับให้เราทำการวางกับผมบล็อบนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับเห็นกันไหมเอ่ยเนาะนี่นะคะผมเดี๋ยวรอบๆเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆนี่นะครับนี่นะครับโอเคสำหรับพี่ที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวอ่านจะสรุปให้ฟังเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยอ่านได้ทำอะไรวันนี้อ่านมาในหัวข้อของการวางสไตล์สำหรับผมบ๊อบขยับมาหน่อยเนาะถ้าเรานึกไม่ออกว่าเราจะวางสไตล์ไหนนะครับสำหรับผมบ๊อบเนาะลองเอาเทคนิคนี้ลองไปใช้ดูนะครับอันดับแรกเนี่ยอย่างที่อย่างเคยบอกไปเลยว่าใช้ในส่วนของเส้นในการทำสไตล์ต่างๆเนาะก็คืออันดับแรกอันใช้รูปทรงเลยค่ะคันนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมทำการแบ่งตรงนี้นะครับผมแล้วฟอกอันฟอกรอบนึงเพราะว่าโทนที่อันทำวันนี้มันเป็นโทนแบบว่าโทนแดงโทนส้มเนาะนะครับก็ฟอกหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอตรงช่อสามเหลี่ยมรูปทรงสามเหลี่ยมที่เราแบ่งไว้เนี่ยให้เราทำการมาแบ่งลงสีไฮไลท์เนี่ยโดยการแบ่งในลักษณะของเส้นโค้งนะครับผมของหัวหุ่นเนี่ยเขาปัดไปทางด้านขวาอาจจะเจาะในลักษณะไปทางด้านขวานะครับผมแบ่งเป็น3ชั้นในลักษณะของเส้นโค้งนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสีพื้นถ้วยแรกสีพื้นก็คือสีด้านล่างที่เป็นสีเข้มๆอย่างนี้นะครับอันได้ผสมเบอร์ 8.66 นะครับ 8.66 ในอัตราส่วนใช้ 8.66 เนี่ย 100mL นะครับผมแล้วก็ใส่ 0.66 ลงไปด้วยนะครับในอัตราส่วนอีก 20mL นะครับรวมกันเป็น 120mL เนาะแล้วก็สีถ้วยที่2นะครับก็คือใช้สีเบอร์ 0.44 นะครับผสมกับ 10.0 0.44 อันใช้ไป 30mL แล้วก็ใส่ 10.0 ลงไปอีก 10mL นะครับส่วนถ้วยที่3เนี่ยอันใช้เป็นเบอร์ 0.33 นะครับ30mL เหมือนกันแล้วก็ 10.0 อีก 10mL นะครับผม4ทั้งหมด3ถ้วยอันใช้ไฮโดรเจน 12% หมดเลยนะครับผมแล้วก็ลงไปในลักษณะแบบนี้เลยนะครับช่อแรกใช้สีพื้นเลย 8.66 เนาะสีพื้นด้านล่าง 8.66 แล้วก็ช่อด้านบนช่อแรกนะครับถัดมาช่อที่2ก็จะเป็นถ้วยของ 0.44 นะครับผมส่วนช่อด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถ้วยของเบอร์สี 0.33 นะครับผมทิ้งระยะเวลา20นาทีแล้วก็ล้างผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมเทคนิคนี้อันบอกตรงว่าเหมาะสำหรับผมบ๊อบนะไม่เหมาะสำหรับผมยาวนะครับผมเพราะว่าผมบ๊อบเนี่ยเขาจะมีการปัดผมมีอะไรอย่างนี้เนาะอย่างนี้นะครับแล้วเขาจะเพิ่มเหมือนแบบเพิ่มลูกเล่นดูมีมิติมากขึ้นนะครับถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมมันจะมีเหลืองด้านหน้าแล้วก็มาส้มแล้วก็จะเป็นแดงๆด้านหลังเนาะนะครับผมอย่าลืมนะเอาเทคนิคที่อยากเอามาแนะนำวันนี้นะครับไปใช้ในส่วนของเวลาที่เราเจอผมบล็อกแล้วเราเอ้ยผมบ๊อบแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำสียังไงเราเบื่อกับการทำสีสีเดียวทั้งหัวเนาะการที่เราเพิ่มกิมมิกหรือว่าเพิ่มสไตล์ลูกเล่นแบบนี้ลงไปเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับซาลอนเราได้บางทีเราทำสีบางสมมุตินะคะว่าทำสีพื้นลงไปสีเดียวอย่างเงี้ยคิด200
ถ้าเราใส่เทคนิคนี้ลงไปเราก็จะเพิ่มเงินได้อีกนะครับผมลองเอาไปใช้ดูกันลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะอย่าลืมนะครับเทคนิคดีๆวันนี้ที่อยากมาแนะนำวันนี้เนาะเอาไปใช้ที่ร้านกันเนาะนะครับหลังจากนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับไลฟ์สดของอันแล้วก็โอ๊ตวันนี้โอ๊ตไม่อยู่แต่คลิปหน้าเจอโอ๊ตแน่นอนเนาะก็คือไลฟ์สดของแองเจิลนะครับผมเจอกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เลยเวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปไม่มีเลทนะครับผมสำหรับพี่ที่เข้ามาใหม่เนี่ยสามารถกดติดตามได้เลยนะครับในช่องทางที่พี่กำลังรับชมอยู่นี้เลยนะจ๊ะสำหรับพี่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้อาจจะยังไม่รู้เรามีให้ดูย้อนหลังเป็นองค์ความรู้เลยนะครับคุณพี่อันเชื่อว่าทุกคนเล่น YouTube กันอยู่แล้วนะจ๊ะเซิร์ชเข้าไปที่ YouTube เลยนะครับเซิร์ชคำว่า L Angel Channel นะจ๊ะพอเซิร์ชเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นช่องทางของ L Angel L Angel เลยนะครับผมในนั้นเนี่ยจะรวบรวมนอกจากไลฟ์สดของอันและโอ๊ตเนี่ยตั้งแต่ EP แรกยันปัจจุบันณวันนี้เลยเนาะในนั้นเนี่ยเขาก็จะรวบรวมแบบว่าองค์ความรู้ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดซอยการทำเคมีต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของงานต่างๆเนี่ยจะรวบรวมอยู่ในนั้นหมดเลยนี่เลยด้านหลังอันนี้เลยนะครับเข้าไปก็กดติดตามแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆเนาะเวลาเราอัพโหลดอะไรเงี้ยเด้งขึ้นทันทีไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดกระดิ่งได้เลยนะจ๊ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องทางการติดตามของเรา2ช่องทางนี้เนาะด้านล่างนี้เลยนะครับผมนี่ตัวเล็กๆนี่เลยนะครับ Facebook แล้วก็ Angel แล้วก็ YouTube นะครับผมโอเควันนี้ก็อ่านก็ต้องลาไปแล้วนะจ๊ะอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าดิวันพุธนี้เราก็จะมาเดี๋ยวอันจะมาไลฟ์สดภาพบรรยากาศให้ดูกันสำหรับพี่ที่ไม่ได้เข้าอบรมเนาะแล้วก็จะเจอกับน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตจะกลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะพบกับอันแล้วก็น้องโอ๊ตที่กำลังยังไม่มาเนาะพบกับอันแล้วก็โอ๊ตได้เหมือนเดิมเลยนะคะที่ช่องทางของ Air Angel นะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์เลยนะจ๊ะบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปเป็นไปได้ไม่มีเลทนะครับผมปักหมุดรอไปเลยนะครับเราจะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็เทคนิคดีๆกันนะครับผมวันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกับอ่านแล้วก็โอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบาย